สวัสดีครับจากร้านธวัชชัยนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวของซุ้มล้อแล้วก็คิวล้อของริเวอร์นะครับตรงรุ่นอันนี้จะมาให้ดูของเดิมก่อนนะครับถ้าของเดิมๆริเวอร์จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับแล้วทางร้านก็จะทำความสะอาดให้เป็นอย่างนี้ก่อนนะครับเอาชิ้นงานชิ้นเดิมของคู่ตัวออกก่อนนะครับอันนี้จะเป็นซุ้มล้อที่พี่เขากำลังติดตั้งไม่เจาะนะครับเป็นแบบหมุดโอเคซุ้มล้อจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับตรงนี้จะใส่หมุดใส่กริปล็อกทั้งหมดนะครับทำให้เวลาเราเสร็จเดิมๆจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเสร็จแล้วจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับกันคนได้จริงนะครับโอเคเรามาดูคิ้วล้อนะครับถ้าใส่แบบนี้จะค่อนข้างดุนะครับงานดีมากเดี๋ยวมองจากอีกมุมนึงนะครับอันนี้จะเป็นคู่หลังนะครับโอเคครับมาดูคู่หน้านะครับอันนี้จะเป็นคิ้วล้อของริโวคู่หน้านะครับถ้าดูใกล้ๆจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับอันนี้มุมตรงนะครับอันนี้ดูทั้งคันนะครับถ้าสนใจยังไงติดต่อร้านธวัชชัยนะครับหรือโทรเบอร์0571117010นะครับขอบคุณครับ